สวัสดีครับคลิปนี้เป็นตอนที่2แล้วนะครับสำหรับการฝึกใช้อุปกรณ์เสริมของตัวนี้ครับเป็น DJI Cosmo Pocket นะครับซึ่งตอนแรกผมก็ได้ทำการแกะกล่องอุปกรณ์เสริมของ DJI Cosmo Pocket ของบริษัท Pichitech นะครับซึ่งบริษัทนี้ก็ถูกทาง DJI เอาสินค้าไปขายในเว็บไซต์ของตัวเองด้วยนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะทำการแกะกล่องของอุปกรณ์เสริมของทาง DJI ซึ่งผมสั่งจากเว็บไซต์ของ DJI โดยตรงเลยนะครับบริษัท DJI เขาใช้บริการของตรงนี้นะครับในการขนส่งสินค้าก็คือ DHL นะครับแตกต่างจากพิธีเช็คนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าทาง DJI เขาห่อหุ้มวัสดุส่งให้ลูกค้ากันยังไงนะครับแตกต่างจากพิธีเช็คยังไงไปดูกันเลยครับผมสินค้าของทาง DJI นะครับก็ถูกส่งมาจากนะครับเมืองจีนนะครับไชน่าตรงนี้นะครับเมืองเซินเจิ้นนะครับมองเห็นนะครับตรงนี้นะครับมันสามารถดึงนะครับออกได้นะครับเราก็จะเป็นน่าจะเป็นใบเสร็จนะครับเดี๋ยวแกะดูก่อนนะครับโอเคเป็นใบเสร็จนะครับสิ่งที่ห่อหุ้มนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับถุงพลาสติกเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับผมก็จะไม่ดึงตรงนี้แล้วใช้มีดกรีดไปเลยนะครับนี่ก็คือสภาพกล่องนะครับของทาง DJI ห่อให้กับลูกค้านะครับต่างจาก Pichitech นะครับเพราะว่าของ Pichitech เขาจะมีสติ๊กเกอร์ของบริษัทเขาใช่ไหมครับของ DJI เป็นเทปใสธรรมดานะครับเดี๋ยวเรากรีดตรงนี้กันเลยนะครับมีอะไรบ้างห่อประมาณนี้ครับ DJI ส่งให้กับลูกค้าอุปกรณ์ที่ผมสั่งกับทาง DJI มานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เซตตัวนี้นะครับเป็นเซตที่ถูกนะครับถ้าซื้อรวมกันเป็นเซตถ้าซื้อแยกจะแพงนะครับตัวนี้นะครับก็เอาไว้ควบคุมหัวตัวนี้นะครับกล้องตรงนี้ว่าเราจะซ้ายขวาขึ้นลงนะครับมันจะทำให้เราควบคุมได้อย่างราบลื่นหรือสมูทนั่นเองนะครับส่วนตัวกลางก็คือตัวครอบของ DJI Cosmo Pocket นะครับไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็เป็นการควบคุมไร้สายนะครับเราไม่ต้องเอาตัวโทรศัพท์เรามาเชื่อมต่อกับตัวกล้องเราเอากล้องไปวางไว้ที่อื่นๆแล้วก็ใช้โทรศัพท์ควบคุมแบบไร้สายเองนะครับต่อมานะครับก็คืออุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากก็คือตัวที่เอาไว้เชื่อมต่อกับไมโครโฟนนะครับผมลองไปซื้อสายแบบนี้นะครับเป็นหัว USB Type-C แล้วแปลงเป็นตัวนี้ครับ 3.5 มม.นะครับใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้อย่าไปซื้อเด็ดขาดเลยนะครับต้องใช้ของเขาเท่านั้นนะครับลองหลายอย่างแล้วไม่ได้เลยนะครับเรามาแกะกล่องตัวนี้กันนะครับสภาพกล่องก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับติดรอบรอยต่อนะครับด้านบนด้านข้างแล้วก็ด้านข้างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเขาบอกว่ามีคำว่า open อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีคำว่า open อยู่ตรงด้านนี้ด้านเดียวนะครับน่าจะเปิดทางด้านนี้นะครับผมก็จะลองเอามีดกรีดด้านนี้ก็แล้วกันนะครับน่าจะกรีดเข้าไปด้านนี้นะผมว่ากรีดลองกรีดไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองดึงดูนะครับนะครับก็จะเป็นเซตนะครับตามนี้นะครับมันมีที่ดึงตรงนี้ด้วยนะครับดูสภาพกล่องนะครับขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีที่ดึงอย่างนี้ขึ้นมาลองดูครับว่ามีอะไรบ้างลองดูไปพร้อมกันนะครับอันนี้โอเคน่าจะเป็นพวกคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์นะครับติดกล้องนิดนึงนะครับแกะยากนิดนึงโอเคเซตนี้จะมีหน่วยบันทึกข้อมูลให้ด้วยนะครับขนาด 32GB ของทาง Samsung แล้วก็เป็นคู่มือนะครับของการใช้อุปกรณ์ในเซตนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทดสอบใช้กันในคลิปหน้านะครับตอนนี้กำลังทดสอบดูข้อดีข้อเสียของชุดแรกกันอยู่นะครับผมถอดออกมาให้ดูแต่ละตัวนะครับอันนี้ให้ดูไปก่อนนะครับยังไม่ทดลองใช้นะครับเพราะว่าต้องไปลองใช้ให้ดูก่อนโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็
ไว้ห่อหุ้มเพื่อไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราจะแกะออกประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับให้เห็นปุ่มนะครับเวลาจะใส่ก็ต้องให้สองตัวนี้มันแนบชิดติดกันก่อนนะครับแล้วก็ล็อกลงไปนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆถ้าออกก็ดึงมานะครับติดที่กล้องนะครับก็เลยอาจจะขุกขักนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับต่อมาอุปกรณ์ที่ผมอยากได้ตัวต่อมาคือตัวนี้ครับเนี่ยควบคุมไวเลสนะครับเป็นพอร์ต USB นะครับเสียบตัวนี้เลยด้านหลังก็มีพอร์ต USB ให้นะครับน่าจะมีตัวเชื่อมต่อกับขาตั้งกล้องตรงนี้นะครับต้องอาศัยตัวนี้เองนะครับไปประยุกต์ใช้กับชุดแรกที่ผมสั่งซื้อมาเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับอันนี้เราแกะกล่องดูสภาพของกล่องว่าทาง DJI เอาอะไรมาให้เราบ้างนะครับห่อหุ้มอุปกรณ์เขายังไงส่งให้ลูกค้ากันยังไงเราจะได้รู้จักกันก็ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสินค้าของทาง DJI ซึ่งผมสั่งกับ DJI โดยตรงนะครับเว็บไซต์ของ DJI โดยตรงนะครับก็ส่งจากเมืองจีนมาที่บริสเบนออสเตรเลียนะครับสินค้าตัวนี้นะครับถ้าบวกลบค่าขนส่งแล้วนะครับเราก็ยังได้กำไรอยู่ก็คือซื้อได้ถูกอยู่ประมาณ40กว่าเหรียญนะครับหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,000 ต้นๆบวกลบนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบในเซตนี้นะครับก็คือหน่วยบันทึกข้อมูลตัวนี้นะครับมันเขียนอัตราเร็วในการเขียนแค่20เมกะไบต์ per second ก็คือ20เมกต่อวินาทีนะครับซึ่งผมไม่เคยได้ใช้ความเร็วที่เขียนลงช้าขนาดนี้นะครับผมต้องใช้95เมกะไบต์ per second นะครับก็จะลองใช้มันดูแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าคนเคยใช้ความเร็วที่สูงเนี่ยลองมาใช้ความเร็วต่ำๆแล้วมันจะเป็นยังไงก็อยากลองดูเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องตัวแปลงมาเชื่อมต่อกับไมโครโฟนเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะไปลองกับไมค์ของผมนะครับที่บันทึกอยู่ตอนนี้แล้วก็ตัวเนี่ยครับโหลดลิงก์ไวเลสตัวนี้ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูว่ามันเป็นยังไงสภาพเสียงมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ภาคสนามกันในคลิปนี้ก็ให้ดูว่าสินค้าที่เราสั่งออนไลน์นะครับกับเว็บไซต์ของเขาโดยตรงเนี่ยเขาบรรจุภัณฑ์มายังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามที่ภาคสนามกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ